ปัจจุบันนี้ก็มีการวิจัยกันอย่างมากมายหลายแขนงมีการทุ่มเงินถึง500ล้านในการคืนชีพสัตว์แมมมอธเพื่อที่หวังฟื้นขั้วโลกจากวิกฤตสภาพอากาศในวันที่14กันยายนสื่อสำนักข่าวการ์เดียนได้รายงานในความพยายามของทางวิทยาศาสตร์ในโลกของเราปัจจุบันที่จะนำให้เอาช้างแมมมอธซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เคยอาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งเมื่อกว่า 20,000 ปีก่อนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยรายงานข่าวได้ระบุว่าบริษัทโคลอสซอนบริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์และพันธุศาสตร์ที่ได้ทำการก่อตั้งโดยนายเบนแลมซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์กับดร.จอร์จเชิร์ชซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์จากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดและก็เป็นผู้บุกเบิกแนวทางในการตัดแต่งยีนได้ประกาศทุ่มงบประมาณ15ล้านดอลลาร์หรือเกือบ500ล้านบาทเลยทีเดียวในเบื้องต้นทีมนักวิทยาศาสตร์จะทำการเพาะพันธุ์ลูกผสมของช้างแมมมอธด้วยการสร้างตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการที่ได้มี DNA ของช้างแมมมอธอยู่ก็เป็นจุดเริ่มของโครงการที่จะนำเอาเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังจากช้างเอเชียมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นเซลล์รองรับ DNA ของช้างแมมมอธด้วยโดยยีนเฉพาะที่ได้รับผิดชอบในการกำหนดลักษณะของขนของแมมมอธชั้นของไขมันที่เป็นฉนวนและระบบร่างกายส่วนอื่นๆที่ใช้ในการปรับตัวต่อสภาพอากาศหนาวจัดจะถูกระบุโดยเปรียบเทียบจีโนมของช้างแมมมอธซึ่งได้สกัดจากซากช้างที่ได้พบแช่แข็งอยู่ในใต้ดินมาก่อนจากนั้นตัวอ่อนหรือเอมบริโอก็จะถูกนำไปฟักเลี้ยงในแม่ช้างซึ่งให้แม่ช้างอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอุ้มท้องอุ้มบุญหรืออาจจะเพาะเลี้ยงในครรภ์เทียมและถ้าหากกระบวนการต่างๆไปตามคาดการแล้วก็นักวิจัยก็หวังว่าจะได้ลูกช้างพันธุ์แมมมอธพันธุ์ผสมกลุ่มแรกภายในระยะเวลา6ปีซึ่งศาสตราจารย์เชิร์ชได้บอกว่าเป้าหมายของเราคือการเพาะพันธุ์ช้างที่สามารถทนต่ออากาศหนาวเย็นมันจะมีลักษณะและพฤติกรรมที่เหมือนแมมมอธไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามหลอกใครแต่ว่าเพราะว่าเราต้องการช้างในลักษณะที่เทียบเท่ากับช้างแมมมอธซึ่งมีความสุขอยู่ในอุณหภูมิติดลบ40องศาเซลเซียสได้และก็ทำทุกสิ่งที่ช้างแมมมอธทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แรงในการล้มต้นไม้ได้ด้วยโดยโครงการนี้อยู่ในกรอบความพยายามเพื่ออนุรักษ์ช้างเอเชียซึ่งได้ถูกจัดอยู่ในสถานะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้สูญพันธุ์ด้วยการเพิ่มคุณลักษณะที่จะช่วยให้ช้างเอเชียเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตในแถบอาร์กติกที่รู้จักกันในชื่อว่าที่ราบกว้างใหญ่แมมมอธโดยนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าการนำฝูงช้างพันธุ์ผสมแมมมอธเข้าไปอาศัยอยู่ในทุ่งหิมะแถบขั้วโลกก็อาจจะช่วยฟื้นฟูความเสื่อมโทรมซึ่งบางส่วนเป็นผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ยังว่าก็ไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่จะเชื่อว่าการคืนถิ่นของช้างแมมมอธพันธุ์ผสมนี้จะเป็นการแทรกแซงระบบธรรมชาติของโลกโดยขนานใหญ่หรือ NGO Engineering เพื่อเป็นการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยซึ่งดร.วิกตอเรียเฮอร์ริชซึ่งเป็นนักชีววิทยาในด้านวิวัฒนาการที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติได้บอกว่าขนาดที่ทดลองที่ต้องทำในขนาดนี้มันมีขนาดใหญ่เอามากๆคุณกำลังพูดถึงแมมมอธหลายแสนตัวซึ่งแต่ละตัวใช้เวลาในการตั้งท้องถึง22เดือนและก็30ปีกว่าที่มันจะตัวโตเต็มที่โดยศาสตราจารย์เกเรตฟินิกซ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชและนิเวศวิทยาการเปลี่ยนแปลงระดับโลกมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ได้กล่าวว่าในขณะนี้เราต้องการแนวทางต่างๆมากมายเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกของเราใบนี้
เรายังจะเป็นต้องเริ่มวิธีแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลเสียหายที่ไม่ได้ตั้งใจและนั่นก็เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในแถบอาร์กติกซึ่งมีระบบนิเวศที่แตกต่างกันมันก็มีตัวอย่างเช่นแมมมอธได้ถูกเสนอเป็นวิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นการชะลอการละลายของชั้นดินเยือกแข็งที่คงตัวเนื่องจากพวกมันจะไปกำจัดต้นไม้ทำให้พื้นดินนั้นบริเวณนั้นแน่นขึ้นและเปลี่ยนภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้าซึ่งมันจะช่วยให้พื้นดินเย็นลงได้โดยอย่างว่าอย่างไรก็ตามเราก็ทราบดีว่าพื้นที่ป่าอาร์กติกซึ่งมีต้นไม้และตะไคร่น้ำนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องชั้นดินเยือกแข็งคงตัวเช่นกันและการกำจัดต้นไม้และทำลายตะไคร่น้ำจึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากทำซึ่งศาสตราจารย์ฟินิกได้กล่าวทิ้งท้ายไว้